นาที่ใหญ่คันเจ็บพันนาไรเสียงชื่อก็รือไกลดอกนาพี่น้องนาสุรานารีไม่ใจเดาใจด้นมีแต่คนนาว่าใจดีนิสัยไม่มีที่เลวไม่น่าเร็วน่าร้ายแม่ตั้งอยู่ในที่ป่าก็พัฒนาจนที่เปลี่ยนใครมาเล่ามาเรียนก็ได้ดีมีที่ไปดีมีที่ไปจะหาในเป็นที่เปรียบคงไม่มีที่เทียบนาที่เปรยไม่มีถ้อยมีโทเรียนมทศไม่มีทุกตะนี้เขาฟังปลูกให้มีอดว่ามีทนไม่ใจรวงใจโรรักโมทศสุดใจรุนสุรานารีชื่อนี้ไม่ลืมไปจากดวงใจเลยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2533มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่มีระบบบริหารงานเป็นอิสระมีความคล่องตัวสูงทั้งในด้านการบริหารและวิชาการนโยบายรวมบริการประสานภารกิจเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการที่ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทยพรั่งพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นผู้นำด้านการบริหารและพัฒนาการอุดมศึกษาในรูปแบบใหม่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่มีองค์ความรู้อย่างลุ่มลึกในศาสตร์สาขาต่างๆทั้งด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและทฤษฎีด้านอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีอาหารเทคโนโลยีชีวภาพด้านวิศวกรรมและวัสดุศาสตร์และด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขั้นสูงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้พลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรมให้เป็นมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด Green and Clean University เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมหาวิทยาลัยคู่เคียงสังคมที่พร้อมจะเป็นที่พึ่งและก้าวนำทางความคิดให้กับชุมชนและสังคมไทยปีรัชดามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี25ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างยั่งยืนยี่สิบห้าปีแห่งการกระจายโอกาสทางการศึกษา25ปีที่พร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างเต็มภาคภูมิ
ั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติยี่สิบห้าปีของสถาบันแห่งการเรียนรู้คู่ชุมชนและสังคมร่วมปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสร้างสรรค์กิจการเพื่อสังคมและพันธกิจสัมพันธ์ด้วยความรับผิดชอบยี่สิบห้าปีที่ร่วมสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอย่างรู้คุณค่าและ25ปีกับผลงานเชิงประจักษ์อีกมากมายปีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงเป็น25ปีแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสถาบันหลักในการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและชี้นำสังคมด้วยองค์ความรู้สัพพวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปรากฏในสายตานานาอารยประเทศและพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการให้ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมการให้ทุนแก่นักศึกษาอาเซียนและการจัดตั้งห้องอาเซียนศึกษาสมดังปณิธานอันมั่นคงที่จะดำรงความเป็นเลิศในทุกภารกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตมุ่งผลสำฤทธิ์ในการสะสมและสร้างสรรค์ภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาและภูมิฐานเพื่อพัฒนามนุษยชาติชั่วนิรันดร์25ปีที่ก้าวย่างสร้างสรรค์ไทย25ปีที่ก้าวไกลไม่เป็นสอง25ปีที่ก้าวล้ำงามเรืองรอง25ปีสีแสดทองทองใจชน